ถ้าให้เลือกระหว่างฟรีแลนซ์กับ full time job เด็กรหัส64จะเลือกอะไรไปดูกันระหว่างงานฟรีแลนซ์กับงาน full time จะเลือกงานประเภทไหนคะคิดว่าน่าจะเลือกฟรีแลนซ์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบบงานที่ชอบก็น่าจะอยู่กับฟรีแลนซ์มากกว่าด้วยรับเป็นจ็อบๆอะไรเงี้ยฟังแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เงี้ยครับแต่ว่าก็แอบคิดว่าน่าจะหางานยากนะวิถ้าหางานฟรีแลนซ์เนี่ยลองโหลดแอปจ็อบท็อปกันดูก็ได้เพราะว่าในนั้นใช่ในนั้นจะมีรวบรวมให้เลยว่าแบบงานไหนเขารับเป็นฟรีแลนซ์บ้างอันนี้ปะใช่ระหว่างงานฟรีแลนซ์กับงาน full time เลือกงานอะไรคะเอาจริงๆก็ full time ก็น่าสนใจดีเพราะว่าเขาเรียกมัน stable มากกว่าเรื่องเวลาอะไรเงี้ยระหว่างงาน full time กับงาน freelance เลือกทำงานประเภทไหนคะเลือกเป็น freelance ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าชอบใช้เวลากับตัวเองค่ะบางทีวันหยุดหรืออะไรอยากมีวันหยุดเยอะๆระหว่างงาน full time กับ freelance เลือกงานอะไรคะเลือก full time ค่ะเพราะว่าบางทีเรามีแบบงานที่มันฟิกไว้อยู่แล้วระหว่างงาน freelance กับงาน full time จะเลือกทำงานประเภทไหนคะเลือกงาน freelance เพราะว่ารู้สึกว่ามันเลือกงานที่เข้ากับเราได้แล้วก็แบบว่ามีเวลาใช้ชีวิตมากกว่า full time เลยระหว่างงานฟรีแลนซ์กับงานฟูลไทม์เลือกงานอะไรคะเลือกงานฟูลไทม์ค่ะเพราะอะไรคะมันมีสวัสดิการมีโบนัสมีรายได้ที่มั่นคงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นถ้าหากเราได้แบบเซฟอัพตัวเองขึ้นไปฟรีแลนซ์กับฟูลไทม์เลือกงานอะไรคะเลือกทำฟูลไทม์ค่ะเพราะว่าถ้าหลังจบไปคิดว่าเงินเดือนน่าจะสเตเบิลมากกว่า